อีฟานมึงลองตัวมึงดิดักดอกอันนี้คอนเซปต์ของรายการก่อนนอนปกติคือจะในแต่ละ EP คืออะไรแม่ไม่มีใครเลยถามอายุนิดนึงได้ไหมอายุเท่าไหร่ลูกทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปข้าวสารค่ะครับไปไหนแกพาฉันไปไหนเนี่ยไปไหนล่ะแกแหละพาฉันฟังนะฉันไม่ใช่คนที่นี่แกฉันก็ไม่ใช่คนที่นี่หรือว่าคุณพี่พาหนูไปไหนคะแกงอ้าวไม่ใช่แล้วก็คือเราจะไปหาใครนะเร็วแล้วว่าเร็วแล้วว่าเออไปอะไรนะเขาเยี่ยมพี่ไอแคร์หรือว่าบ้าน30ล้านเออ30ล้านบ้าน30ล้านของนางดูซิว่าจะยังไงเออจากเพจไหนนะจือไก่จือลือจือลือจือปากจ้าเพจจือปากไปดูเลยว่าแบบจะยังไงอันนี้คือเข้ามาแล้วตื่นเต้นมากนี่เป็นการเจอพี่แคร์ครั้งแรกเลยเอาครั้งแรกอีกแล้วแต่ก็จริงแกคือแบบปกติเราจะคุยกันหรือว่าติดต่อกันแต่แบบในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอเลยนี่ทุกคนมาถึงแล้วหลังนี้นี่เองทุกคนเรามาถึงบ้านพี่อาคาแล้วนี่นี่พี่อาคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้าเฮ้ยตัวจริงตัวจริงน่ารักมากขอบคุณค่ะเฉลยดิอะไรนะเฉลยดิไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นเปิ้ลไอรินค่ะอ่ะ1 2 3เคยที่ทำในนั้นนี่ไม่ติงคาราบัตที่ทำในเชนนี่บอยบีนครับพอเซ่แล้วก็ฟินฟินฝากเป็นเล่นกูจะขอบคุณอ่ะขอฟินฟินเออไงล่ะกินกระโปะเสร็จนอนจบนอนเลยอิ่มสุดอร่อยปะไม่หาข้าวเหนียว1ห่อจบนี่ไงดีกว่าอ่ะค่ะเตรียมกล้องละปกติไม่ทำเองปะทำเองมาทำเองหรอคืออะไรของฝากนี่ไงไอ้นี่ไงใช่อะไรบุ้งวันนั้นอาคาติดแล้วก็อาคาบอกว่าไม่ได้ติดขนตาธรรมชาตินี่บุ้งนี่ชัดนี้เลยแม่วันนี้ไม่เอาขนตาเบอร์นี้หรอก่อนนอนนะลูกอ๋อก่อนนอนเดี๋ยวแกจะลองทาบดิแกทาเป็นเล่นละนี่คือเบื้องหลังรายการแกมี3กล้องนะตื่นนอนอีฟานมึงลองตัวมึงดิดักดอกก็คือดีมันยักษ์อ่ะจะต้องรอตรงไหนอ่ะเออมันต้องเหยียบขึ้นหน้าให้มันสูงอ่ะอย่างนี้หรอเออใช่หรอคือพูดเอื้อมเอื้อมเอื้อมกล้องโอเคทะเลาะเลยเสร็จระบบแล้วเสร็จระบบไปแล้วนี่นี่สีแดงนี่หาหาใหญ่หาใหญ่ทะเลาะเลยออกเปิดออกปิดโปรดิวเซอร์เพียวว่าไงคือคนดังอ่ะชอบมีกันหมดเป็นอย่างนี้ทุกคนแกอย่าเป็นนะโอเคโอเคสุดฉันยังไม่ดังฉันยังไม่ดังอันนี้คอนเซปต์ของรายการก่อนนอนปกติคือจะในแต่ละ EP คืออะไรแม่ไม่มีถ่ายเลยฮะทั้งฟิลมันจะมีเยอะถ่ายเลยจบจริงเหรอทุก EP เลยทุก EP เลยจบจะเริ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มไปถ่ายก่อนนะได้เลยค่ะรายการก่อนนอนเออถามอายุนิดนึงได้ไหมอายุเท่าไหร่ลูกทำดีทำดีทำเป็นเล่น1 2 3โอเคอาสาต่อหนึ่งอาตอนนี้ฟ้าอายุเท่าไหร่พอมาสตาร์ทแล้วหยุดไม่ได้แล้วได้ได้ได้หนึ่งสองสามอายุเท่าไหร่คะอายุใช่ไหมครับ22ทำดีทำดีนี่ไงสิ่งที่ต้องเจอทุกคนในระหว่างการถ่ายคือการเต็มเจอทุกวันตลอดปีตลอดไปหนูเจอตลอดแล้วหนูมีการอันเดียวเยอะคือการเป็นบล็อกเกอร์มันจะเป็นอย่างนี้ขอแชร์ประสบการณ์เลยนะการบล็อกเกอร์มันจะเป็นอย่างนี้คือต่อให้เรามีการ์ดเยอะอ่ะเราก็จะไม่ค่อยเคลียร์การ์ดเพราะว่าคือมันจะเป็นงานบางงานเคยเป็นเหมือนกันไหมใช่แบบว่างานทดลองใช้7วันเราก็ต้องเก็บฟุตไว้ในกล้องแล้วได้มาเทียบดูอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าแบบ7วันที่เราหน้าตาเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่พวกฟุตที่เก็บไว้อย่างเงี้ยแหละจะเยอะแล้วมันจะอยู่ในเมมคือฉันไม่ใช่ระบบว่าใส่เอาดูดใส่คอมเพื่ออะไรเงี้ยไม่มีอ้าวเหรอฉันไม่ใส่คอมฉันจะดูในกล้องเลยเหมือนเราดูไอโฟนอ่ะเพื่อจะได้ดูฟุตย้อนหลังว่าเออ7วันที่เราหน้ากูฉันน่าถึงไม่ค่อยชอบทำงานที่แบบต้องเก็บฟุตอะไรเยอะๆเลยหลายวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเต็มเออแต่ว่าความโชคดีปนโชคร้ายแหละคือจะได้แต่งานแบบเนี้ยงานที่ต้องเก็บฟุตหลายวันเมมฉันซื้อแบบเยอะสุดเลยนะล้านกิกนะฮะก็เต็มเออแสดงว่าแกไม่ลบเลยมึงฮะอีกล้านกิกหาจากไหนก็นี่ไงเล่นมา36ไม่เกินเอาล้านกิกไปเลยดิ
แต่มันน่าจะมีเมมแบบนี้แบบ1เทราไบต์นะมีมั้ยไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่หลอกมันเรื่องไม่ได้เลยแกก็สร้างดิแกก็ขายกูเป็นใครอ่ะกูเป็นใครไปสร้างเมมขายแกก็ขายเลยนี่ระหว่างนี่จอยๆ3 2 1เสร็จไปแล้วนะครับทุกคนกับรายการตื่นนอนของพี่เอแค่ก่อนนอนอ๋อก่อนกลับเลยปะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างพี่แค่ถ่ายไปสนุกมากฟาอันแบบเล่าเรื่องเก่งมากสนุกชอบก็รอติดตามนะฮะทุกคนออนแอร์ช่องไหนช่องป๊อปชาแนลค่ะช่วงตีห้าค่ะโจกโมงอีกนะครับก็เพจเจอปากลองไปติดตามกันได้ติดตามกันได้นะแต่ว่าวันนี้คือเอฟคูซีฟมากเราได้มานั่งในบ้าน30ล้านของพี่เอแค่แล้วไม่จะพาไปเหมือน10ล้านเลยอีดอกเพราะว่าจะไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จจะชวนมาใหม่นะได้เลยได้เลยยินดีมากเลยครับเขาเปลี่ยนที่บ้านครับดังเลยลูกพัมกินจะกลับแล้วใช่ตัวแม่เอ้าก็ได้จะสั่งโปรแม็ก1เทราไบต์4เจอกันนะฟ้าเจอกันอ๋อกูไม่เคยลงเลยนี่หว่าขอลายเซ็นได้ไหมพัมกินจะได้มีโอกาสทำผมกับพัมกินมากกว่านะมากรุงเทพบอกเลยเรียกพัมกินได้โอเคได้เรทไม่แพงช่องทางติดต่อไหนนี่เลยค่ะขึ้นให้ตรงนี้โอเคขึ้นโอเคขึ้นตรงนี้เลยเออพัมกินแฮไปอยากไปพัมผมที่ภาคใต้ได้ฉันมีคนรู้จักหลายคนเลยเลิศจบนี่ก็เรื่องเก็บฟุตของเห็นไหมล่ะเก็บมาทำงานไวมะไวมะแขกก็ไม่กลับเลยส่งฟุตแล้วส่งละโอ้ยสวยอ่ะก็สวยมากทำไมเสียงมันเห็นแต่นี้น่ารักแต่ว่าในนี้มันยิ่งชัดอ่ะชัดมันจะชัดโอ้ยนี่ปากใครอ่ะอันนี้ก็คือที่แต่งหน้าของเพจนี่เลยอันนี้คือขนตานะจ๊ะดูดิยาวมากใหญ่มากทุกคนดีใจมากที่ได้มาบ้านพี่แคร์นะนี่คือ30ล้านจบฮะไม่เห็นดีใจเลยฮะอะไรนะหน้าไม่เห็นดีใจเลยนี่ไงแกอันนี้ภาพนี้ใช่ป่ะภาพไหนเนี่ยภาพนี้กี่บาทภาพนี้62ล้านว้าวจบนี่ไงภาพที่พี่แคร์ทำคลิปจริงถามสิเกือบ2เกือบ2ล้านเนี่ยนะ62แล้วมันแพงตรงไหนอ่ะมันแพงตรงอะไรอ่ะมันเป็นงานที่แบบมีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ศิลปินที่วาดเป็นศิลปินที่ดังอ๋อใช่เดฟ้าเดอะเฟซเขาเป็นคนทำไมอ้าวเหรอใช่เขาเป็นศิลปินนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนทำงานศิลปะไปดูได้ในเทปของซื้อป่านะคะชื่อคลิปว่าเปิดภาพ1ล้านบาทในโฮมทัวร์โอเคจบนี่ไงคือฟ้าเดอะเฟซโอเคฟ้าเดอะเฟซทำตอนโควิดไงนี่แบบไม่มีงานนี่แล้วหลังวิโรดมาสัมผัสของจริงแม่แล้วมันจับไม่ได้ใช่ปะจริงๆมาลายีก็ไม่ควรจับอ๋อไม่ควรใช่ไหมโอเคคุณโรดว่าชี้เก่งใครจบเออคือจะเป็นแบบจัดกิจกรรมบ่อยเพลงดังก็คือไปโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็เออมันเป็นเรื่องเชิดเลยเดี๋ยวเรื่องเชิดเลยใช่ไหมสภาพตอนนั้นก็รู้ตัวแล้วว่าชอบเป็นสภาพโอ้ยได้ไหมตอนนอนสี่ง่วงแล้วเหรอแม่ง่วงอีฟานที่เที่ยงคืนมูเซ่กูถ่ายจะตีห้ามันกูว่าแก่แล้วที่บอกแต่พรุ่งนี้งานเช้าไงถ่ายรายการนี้เหมือนเดิมก่อนนอนแต่พรุ่งนี้ลูกค้าใหญ่ใหญ่ใหญ่คือเราจะเปลี่ยนโปรดักชันคือช่องฉันจะเป็นอย่างนี้รายการเดียวแต่มีหลายโปรดักชันสมมติอย่างเช่นโฮมทัวร์ดังใช่ไหมโฮมทัวร์จะมีโฮมทัวร์โปรดักชันใหญ่กับโฮมทัวร์โปรดักชันเล็กโปรดักชันเล็กคือโฮมทัวร์ที่แบบ EP ที่แบบอัปเดตเฉยๆอัปเดตจัดบ้านวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเป็นโฮมทัวร์แบบสมมติปูนซีเมนต์เข้าปึ๊กก็เป็นโปรดักชันใหญ่กล้อง3ตัวทีมงาน100คนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจเรื่องละอย่างก่อนนอนอย่างคือรายการก่อนนอนเห็นมานั่งถ่ายกันเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สปอนคือ AS ลูกค้าใหญ่ก็จะมีทีมใหญ่ก้องใหญ่ถ้าเกิดว่าอยากโรงแรม2ห้องอ่ะห้องแต่ห้องแต่งหน้าห้อง1ห้องถ่ายห้อง1ถ้าอยากรู้ว่าคลิปไหนเพจจะปากคลิปไหนมีลูกค้าก็คือดูจากเต็มที่คลิปไหนที่คลิปดูเต็มที่อ่ะแต่พี่เต็มที่ทุกคลิปอยู่แล้วแต่มาอันนี้หมายถึงโปรดักชันใช่ป่ะล่ะโปรดักชันจบโอ๊ยกูเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่กว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนาะแม่แล้วแม่มีคำแนะนำสำหรับคนที่เขาอยากมาเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยอย่าเลยหนีไปลูกไปหาทำอย่างอื่นที่ได้ตังค์อะไรที่มันได้ตังค์คือทำหมดแต่อย่ามาเป็นอินฟูอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่ามันเหนื่อยอ่ะดูดิเนี่ยอันนี้คือตีกำลังจะเข้าตีหนึ่งกำลังจะเข้าตีหนึ่งทุกคนช่ำช่ำเห็นไหมล่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้คนบอกว่างานอย่างนี้สบายฟังนะนี่ถ่ายแบบไม่เล่นกันเลยนะไม่ติดเล่นนะคือถ่ายกันมาหลายเทปวันนี้กำลังจะเข้าตีหนึ่งแต่ตีห้าต้องขึ้นแต่งหน้าแล้ว
พราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีถ่ายเช้าอีกเทปนึงไม่คือละงานแบบนี้เป็นงานที่มึงจะแบบว่าเช้ามาเป็นงวงเงียสวัสดีค่ะไม่ได้ energy ต้องมา5 4 3 2 1สวัสดีค่ะเราทำไม่ได้อ่ะใครทำได้อ่ะถึงเป็นที่มาว่าถ้าฉันอยู่บ้านฉันก็เคยอย่างนี้เลยเนี่ยเอหลังเอหลังเอไม่พูดจาใครนะพูดจาเบาๆพอเนี่ยกล้องมาปุ๊บยังไงอ่ะเราต้องทำไม่ได้เออไม่มีกล้องเป็นปลาแก่กล้องมาอ่าอีหลอกเหนื่อยอ่ะเออนั่นแหละทุกคนทุกอาชีพมันมีแบบไม่ต้องโมงไม่ต้องดูใครอ่ะถ้าคนดูจากคลิปนี้จากช่องฟ้าอันเนี่ยอีฟ้าอันมันเป็นใครมันมาถ่ายนั่งถ่ายอยู่กรุงเทพตอนนี้มันเหนื่อยไหมล่ะนี่มันไม่ได้อยู่ใต้นะบ้านที่กรุงเทพนะครับก็บินมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเหนื่อยอ่ะใช่ใช่ใช่ดังนั้นนะช่วยกดสแปมหน่อยคลิปเนี้ยฮะเอาใหม่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้รวยแล้วกันโอเคใครดูเฉยๆก็ขอให้อยู่เฉยๆไปอย่างนั้นนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะจอยกันนะเดี๋ยววันนี้จะกลับแล้วบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะได้อะไรเยอะมากในคลิปนี้บ๊ายบายครับ